โค้ชครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็จริงๆแล้วผมว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็ผิดหวังกับแต้มที่ได้ผมว่าเราไม่ได้แต้มหนึ่งผมว่าเราเสีย2แต้มไปนะครับจากโอกาสที่เรานำก่อนแล้วก็จากโอกาสจุดโทษที่เราได้แล้วเราทำไม่ได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นเกมที่น่าเสียดายมากนะครับผมว่านะครับเราเริ่มเกมได้ดีแล้วเราก็ทำประตูได้ก่อนด้วยแล้วก็เรามีโอกาสจากจุดโทษอีกอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็น2แต้มที่เสียไปมากกว่า1แต้มที่จะได้มาผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็มันจบเกมแล้วอะนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับไปมองเกมหน้าในการที่จะเล่นในเปิดบ้านเจอคัสตอมนะครับยังไงก็ต้องกลับมาเก็บ3แต้มให้ได้นะครับโค้ชครับอยากฝากให้โค้ชขอบคุณกองเชียร์ที่เดินทางมาเชียงนี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับแล้วก็ขอโทษที่เก็บชัยชนะไม่ได้นะครับจริงๆแล้วอะนะครับก็ผมว่ามันเป็น1แต้มที่ทุกคนโอเคละนะครับโดยปกติ1แต้มเกมเยือนก็พอรับได้แต่ว่าวันนี้ผมว่ามันเป็น1แต้มเกมเยือนที่ทุกคนผิดหวังต้องใช้คำนี้นะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอลแล้วก็ทั้งทีมนะครับผิดหวังผมว่านะครับก็ขอบคุณแล้วกันที่เขามาเชียร์แล้วก็ขอโทษที่เราเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับก็เดินทางกลับปลอดภัยแล้วก็เกมหน้านะครับเรากลับมาเล่นในบ้านเจอคัสตอมก็ไม่มีช้อยอื่นก็ต้องเก็บ3แต้มในการที่จะรับมือกับคัสตอมให้ได้นะครับ